ซ้อมดีด้วยโอ้โหซ้อมดีมากนะต่อยแล้วมันก็แบบมันไม่มีคือมวยไม่มีสภาพใช่ไหมต่อยพุงนั้นอ่ะแล้วมันก็บอกมันไม่ไหวแล้วมันบอกมันจะหยุดแล้วผมต้องหยุดครับต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องน่าจะเหมือนกับคงชกมานานมากแล้วมันไม่ฟื้นนะครับร่างกายเขาซ้อมก็ดีนะครับซ้อมก็ดีบำรุงดีหมดอย่างก็เร่งแล้วมันเร่งไม่ได้เลยอึดอัดไปหมดครับไม่ทุกอย่างมันอยู่ที่สภาพตัวเด็กแล้วที่ไวมากกว่าครับเพราะเขาชกมาตั้งแต่เล็กแล้วก็บางทีสังเกตดูได้เวลาอย่างลงนวมเนี่ยลงนวมเสร็จปุ๊บเขาจะนอนไม่หลับมันจะเหมือนกับมีอาการโดนหมัดเรื่องแล้วก็ไม่หลับเพราะที่พุงต้องหยุดก่อนครับพุงต้องหยุดก่อนนะเพราะขออนุญาตทางเคสดีๆครับให้มันเอาแบบเอาเพราะว่ามันก็ฝืนไม่ได้ฝืนไม่ไหวแล้วครับฝืนไปมันก็ ไม่ดีทั้งสองฝ่ายผมนิ้วนี้ไปเชียร์นะเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องมันแต่ว่ามันพอต่อยไปได้เราเห็นเลยว่าคิดได้ทำไม่ได้จังหวะจะเตะเขาเข้ามาสองตีแล้วมันช้าไปเมื่อคนแก่อย่างนี้ร้อยบอกมันคนแก่มันก็ยินน้องเขาบอกว่ามันจะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ น่าจะต้องหยุดแล้วครับเดี๋ยวไปดูคงจะไม่ไหวแล้วเจ็บไปหมดแล้วใช่ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าสุดยอดแล้วก็พยายามเต็มที่นะเต็มมากเวลาอยู่เวลาเวลาครับ ต้องเป็นเสียบอสมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามผมก็ไม่เอาไปรับประคองไม่ได้พิสูจน์เต้นกันเต้นกันมาตลอดนะครับพยายามมาสามอาทิตย์เต็มโอ้ยรับของซ้อมดีซ้อมดีผมว่าแต่พอต่อยขึ้นไปแล้วผมก็ยกหนึ่งก็เห็นเลยนะพี่เห็นเลยครับช้าเลยช้าช้าจังหวะช้าไปหมดรับอาวุธด้วย ถ้าไม่ไหวก็พอแล้วนะขอโทษขอโทษแฟนๆไม่น่าจริงนะจะตั้งป้าจะนั่งรถโทษนะครับอะไรนะซึ่งหนาแล้วเร่งขึ้นแบบว่าโดนรุ่นน้อง